สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตแต่ก่อนที่เราจะไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นนั้นเราไปฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตกันก่อนดีกว่าครับครอบครัวของจอยมีพ่อแม่คิมซึ่งเป็นน้องชายคุณยายและน้าน้อยจอยเป็นเด็กที่รู้จักประหยัดและอดออมรู้จักคิดนำเอาสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการกลับมาทำให้มีคุณค่าดังเช่นเศษสตางค์เหรียญสลึงหรือเหรียญ50สตางค์ที่คนทั่วไปจะไม่เห็นคุณค่าจอยก็จะขอมาและเก็บใส่ขวดโหลเมื่อมีจำนวนมากพอจอยก็จะนับใส่ถุงถุงละ50บาทซึ่งจอยสามารถเก็บได้ถึง10ถุงจอยนำเงินเหล่านี้ไปใช้โดยการนำเงินใส่ถุงให้พ่อเป็นค่าทางด่วนให้แม่ใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าพ่อและแม่ก็จะนำเงินเป็นธนบัตรมาคืนให้จอยจอยก็จะนำเงินไปฝากธนาคารที่น้าน้อยทำงานอยู่การกระทำของจอยเป็นแบบอย่างให้คิมทำตามบ้างนอกจากจอยจะรู้จักเก็บออมแล้วจอยยังรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่าเมื่อจอยต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทำงานของแม่จอยกับแม่ช่วยกันดัดแปลงชุดเก่าให้น่าดูแล้วนำมาใส่ไปงานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดใหม่พ่อและแม่ของจอยเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้จอยและคิมรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพ่อให้แง่คิดในการใช้เงินแต่ละครั้งว่าใช้จ่ายเพราะความจำเป็นหรือใช้จ่ายเพราะความต้องการเด็กทั้งสองได้นำเอาคำสอนของพ่อมาเป็นหลักปฏิบัติเมื่อถึงวันปีใหม่จอยและคิมได้นำเงินที่ได้เก็บออมไว้มาซื้อของขวัญให้พ่อและแม่ด้วยความต้องการให้พ่อแม่มีความสุขและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ยังความปลาบปลื้มให้พ่อและแม่ของจอยและคิมเป็นอย่างยิ่งให้น้องๆเลือกว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ทบทวนเรื่องออมไว้กำไรชีวิตกันแล้วต่อไปเรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องออมไว้กำไรชีวิตกับกิจกรรมต่อไปนี้ครับร่วมด้วยช่วยคิดจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นถ้ามีเงินอยู่200บาทให้วางแผนว่าจะซื้อของสิ่งใดให้แก่บุคคลใดราคาเท่าไหร่และซื้อให้เนื่องในโอกาสใดพร้อมบอกเหตุผล
ัวอย่างคำตอบที่แสดงความคิดเห็นถ้าฉันมีเงินเก็บอยู่200บาทฉันจะนำเงินไปซื้อกระเป๋าให้แม่ในราคา180บาทเพื่อเป็นของขวัญวันแม่เพราะแม่ของฉันชอบกระเป๋ามากเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้แสดงความคิดเห็นเรื่องออมไว้กำไรชีวิตกันแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องออมไว้กำไรชีวิตกันดีกว่าครับเล่าสู่กันฟังให้น้องๆบอกเล่าวิธีการประหยัดอดออมของน้องๆให้เพื่อนฟังครับตอนรู้ถูกรู้ผิดจงเลือกช่องควรในข้อที่ควรและเลือกช่องไม่ควรในช่องที่ไม่ควรใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะเก่งมากครับเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคิมนำเงินที่เหลือจากโรงเรียนหยอดกระปุกออมสินไว้เสมอเป็นสิ่งที่ควรทำครับแม่ชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆอยู่เสมอทั้งที่เสื้อผ้าที่ยังใช้ได้มีอยู่เต็มตู้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะยังมีเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้อยู่เต็มตู้จอยนำเสื้อผ้าที่มีอยู่มาดัดแปลงให้ได้เสื้อผ้าตัวใหม่เป็นสิ่งที่ควรทำครับพ่อชอบซื้อรองเท้าคู่ใหม่ทั้งที่รองเท้าคู่เก่ายังสมบูรณ์และแข็งแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะควรใส่รองเท้าให้พังเป็นคู่ๆไปจอยนำเงินที่หยอดใส่กระปุกไปฝากธนาคารอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ควรทำครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ฝึกการอ่านแสดงความคิดเห็นกันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่มีบทกลอนเพราะๆเป็นการส่งท้ายมาฝากน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน